ดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวอินเทอร์เฟซ Android นะครับเพื่อนำนะครับแอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Map YouTube นะครับหรือเป็นพวกทีวีออนไลน์ต่างๆนะครับให้มาแสดงผลที่หน้าจอนะครับเราก็สามารถนะครับเลือกความบันเทิงได้หลากหลายนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งเสร็จสิ้นอยู่ที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนนะครับแล้วก็ตำแหน่งนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวอินเทอร์เฟซ Android นะครับในรถ Mercedes-Benz นะครับตัว GLE นะครับ 300D นะครับตำแหน่งในการติดตั้งนะครับจะอยู่ที่ใต้เบาะฝั่งคนขับนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัว Head Unit นะครับที่มากับทางดีลเลอร์นะครับในส่วนตำแหน่งนะครับในการติดตั้งตัวอินเทอร์เฟซนะครับเรายึดไว้ที่ด้านล่างเห็นมั้ยครับทำฐานยึดแข็งแรงแน่นหนาแล้วดูขั้นตอนในการเก็บสายนะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการติดตั้งที่ได้มาตรฐานของทางทีมงาน Overhaul Sound และก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทำการประกอบฝาเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติและวิธีเสียงกันดูนะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวอินเทอร์เฟซ Android นะครับในรถ Mercedes-Benz นะครับตัว GLE นะครับ 300D นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาแนะนำนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากนะครับเราก็ติ๊กไปที่บลูทูธนะครับแล้วเราก็กดปุ่มโทรศัพท์ค้างไว้นะครับมันก็จะสวิตช์มาที่หน้าต่างของตัว Android นะครับเราก็กดไปที่ตัวแอปพลิเคชันได้เลยนะครับมันจะมีครับแอปพลิเคชันต่างๆนะครับหลักๆก็จะเป็น YouTube นะครับ Google Map อันนี้ก็เป็นพื้นๆนะครับ Netflix นะครับเดี๋ยวเราไปสักแอปนึงครับเราไปที่ตัว YouTube ดูนะครับปึ๊บนะครับเดี๋ยวเราก็กด Play ไปเลยครับนะครับแล้วก็เลือกครับดูนะครับกดภาพไปนะครับเต็มจอนะครับนอกจากนั้นครับระหว่างที่เราสามารถชมนะครับแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะครับครับโหมดภาพมันก็จะตัดนะครับมาที่นะครับเจ้าตัวนะครับกล้องแคมเมร่านะครับก็แสดงผลที่หน้าจอเหมือนเดิมนะครับเราตัดกลับมาก็มาอยู่ที่แอปพลิเคชันนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับและเทคนิคในการใช้งานนะครับของเจ้าตัวอินเทอร์เฟซ Android นะครับในรถ Mercedes-Benz ตัว GLE คันนี้กันนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้านะครับถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจาก Overhaul Sound ราชพฤกษ์นะครับ